ต้องดูครับเดี๋ยวผมอันนี้เป็นห้องเต็งนะครับฮะโหเด็กโอเคเนี่ยจะเปลี่ยนตรงนู้นนะครับโอ้โหที่เขาทำดีเลยนะครับเนาะครับอันนี้มันจะได้วิวหน่อยนี่เป็นห้องของตัวแปรนะครับแต่ก่อนต้นมีทำเป็นต้นรองรับถึงห้าห้องตัวนี้ตัวก็ว่าตัวเชื่อแค่ว่าออนเซนต์ดีจ้ะฮะตัวเชื่อแค่ว่าออนเซนต์ดีจ้ะโปรเฟสชันนอลออนเซนต์เหรอแม่ขนาดลูกเขยก็เดี๋ยวพบที่แบบต้องไปโรงพยาบาลอุ้ยจ้าอุ้ยจ้าว่าตัวนี้จะจริงนะช่วยใช้ที่ช่างช่างเช่นกันเอาเช่นกันเอาได้จ้าไอน้องไอเกลียดไหมเกลียดสบายไม่เต็มแล้วใช่น้องของน้องก็เออแล้วก็มาอุณหภูมิดีไหมสบายใช่โอ้ยสบายมากดูว่าบริการได้มา3เดือนแล้วครับมีห้องแอร์ VIP จำนวนอยู่2ห้องนะครับครึ่งชั่วโมง100บาทแล้วก็ห้องส่วนตัวมี5มีเพิ่มมาอีก5ห้องครึ่งชั่วโมง70บาทห้องอาบน้ำรวมแยกชายหญิงนะครับครึ่งชั่วโมง50บาทครับแล้วก็มีนวดแผนไทยมีนวดไทยออยนวดน้ำมันประมาณนี้ครับแล้วก็มีร้านค้าชุมชนฮะห้องรวมบรรจุได้ประมาณ 15-20 คนครับราคาชุมชนที่พักตอนนี้ทางชาวบ้านครับเขาก็เริ่มสร้างฮะสร้างที่พักโฮมสเตย์สร้างที่พักเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวที่จะมาเที่ยวน้ำพุร้อนดอยสะเก็ดครับคาดว่าหน้าหนาวปีนี้เรารับคืนนักท่องเที่ยวได้ไหมครับคือได้ครับอย่างเมื่อก่อนคือเมื่อก่อนตรงน้ำพุร้อนสะเก็ดเมื่อก่อนที่ยังไม่ได้รับการปรับปรุงพัฒนาเนาะก็มีช่วงหน้าหนาวก็มีนักท่องเที่ยวมาท่องเที่ยวกันเยอะฮะพอดีปีนี้ทางนครราชเกตก็ได้รับงบประมาณในการพัฒนาก็คิดว่านักท่องเที่ยวคงหลั่งไหลมาจุดนั้นมากก็ทำหมู่บ้านก็เตรียมพร้อมฮะทั้งที่พักและที่ท่องเที่ยวครับ